ป็นไรลูกลูกเป็นไรเป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพ่อพ่อน้องใจแม่ไม่มีกิ๊กเป็นลูกสาวป้ากลางบ้านใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยลูกฝันอะไรหรือเปล่าพ่อป้าสาวข้างบ้านคืออะไรและลูกสาวคือใครพ่อไม่รู้จักนะป้าสาวข้างบ้านคืออะไรและลูกสาวคือใครพ่อไม่รู้จักนะมันเหมือนจริงชัวร์เลยพ่อเจ้าชู้เจ้าชู้เลยดูจากหน้าแล้วลูกหน้าตาดีพ่อหล่อไงโอ้ยลูกฝันร้ายหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกพ่อนอกใจหนูพ่อไม่มีคนอื่นพ่อต้องมีหนูคนเดียวเป็นแฟนดิพ่อโอ้เดี๋ยวไม่ใช่แล้วหนูไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนูฝันเหรอใช่ใช่ลูกฝันลูกฝันคิดเองใช่จริงแม่หนูนอนต่อนะพ่อไม่มีจริงนะไม่มีไม่มีจริงนะจริงจริงจริงก็ได้จ้ะไปนอนได้แล้วเออก็ได้นะฝันดีฝันดีลูกฝันดีฝันดีค่ะพ่อจริงนะจริงนะจริง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 เชื่อก็ได้นอนแล้วจริงนะพ่อจริงนะเออเออจริง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 ไม่นอกใจแม่นะไม่นอกไม่นอกไม่นอกก็ได้จริงนะพ่อนั่งนะมาห้องดูเลยพ่อทำแบบนี้ไม่ได้พ่อจะไปนอนที่สามแล้วเชื่อพ่อก็ได้นอนต่อดีกว่าเช้าแล้วเหรอเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเมื่อคืนเป็นฝันไปแล้วจริงๆด้วยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงไปหาพ่อดีกาพ่อมีเราคนเดียวพ่อไม่ได้นอกใจเราไม่ได้นอกใจแม่เย้พ่อไม่ได้นอกใจแม่จริงๆด้วยหนูตื่นแล้วพ่อเย้ใช่ใช่คือว่าวันเนี้ยนะพ่อวานไปซื้อข้าวให้ลูกเอ้ยให้พ่อวานไปซื้อข้าวให้หน่อยสิซื้อข้าวได้พ่อเอาเงินมาสักหมื่นนึงก็พอพ่อหนูอยากกินหูฉลามเอาไป 20,000 เลยอ่ะไป 20,000 โอ้โหขอบคุณค่ะเอาหูฉลามน้ำแดงนะพ่อแล้วก็อยากกินแบบอุ้งตีนพี่สาวข้างบ้านโอ้เดี๋ยวแล้วก็แบบว่ากินหัวพี่สาวข้างบ้านค่ะกระทืบโอเคแล้วป่ะนะโอ้นี่มันฆาตกรรมแล้วมั้งเนี่ยลูกอ๋อไม่ได้อ่ะหนูไม่ค่อยถูกชะตากับเขาเท่าไหร่อ่ะเขาแบบในฝันหนูเขาเป็นกิ๊กพ่อไงอ๋อคิดมากคิดมากไม่มีอะไรสักหน่อยชัวร์ไปซื้อขนมได้ป่ะเอาเงินที่เหลือไปซื้อขนมได้เอ้ยเหมือนโดนหลอกปิดปากไงไม่รู้ไปแล้วนะพ่อนะไปแล้วนะเจอกันเจอกันทำไมวันนี้ให้เยอะผิดปกติหรือว่าพ่อจะปิดปากอะไรเราไม่น่าหรือว่าเขาจะปิดปากแบบว่าปีกิ๊กจริงๆหรือแบบว่าหลอกเราปะวะยังไงเนี่ยพ่อต้องยังไงไม่ชัวร์เลยพ่อนี่ยังไงผิดปกติที่สุดยังไงวะเนี่ยไปร้านป้าดูดีกว่าเฮ้ยไปถามป้าที่ป้าข้างบ้านดิถามป้าก่อนว่าป้าเป็นไงเฮ้ยพ่อบอกว่ามันเป็นความฝันใช่ไหมมันอาจจะเป็นจริงก็ได้อะถามป้าดีกว่าป้าอุ้ยอุ้ยปิดประตูปิดเปิดป้าสวัสดีป้าหนูมาจากไหนเนี่ยใครหรอจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าป้าก็น้ำเหมือนเดิมแล้วทำไมป้าบอกไม่รู้จักเราอะเอ้มันป้าข้างบ้านที่เราระเบิดตัวจริงนี่หว่าเอ๊ะเราระเบิดบ้านป้าบ่อยๆนะเอ๊ะทำไมหนูมีอะไรกับป้าหรือเปล่านะหนูมาระเบิดบ้านป้าบ่อยๆไงระเบิดระเบิดอะไรคือระเบิดป้างงแล้วนี่เราก็เพิ่งเคยเจอกันนะไม่จริงเราสนิทกันนะอะใช่จริงด้วยป้ามีลูกสาวชื่อเฟมใช่ไหมลูกสาวป้าเป็นกิ๊กกับพ่อหนูว่าหนูจะมาจัดการฮะหนูพูดอะไรเนี่ย
พ่อไม่เคยมีลูกนะเฟรมไหนอะเฟรมอะไรมั่วไปใหญ่แล้วกลับบ้านได้แล้วอะไรกันอีทำไมป้าไม่รู้จักเราเอ๊ะแอบเข้าไปดูดิไหนโยเจลูกป้าอยู่เปล่าลูกป้าเอ้ยไม่มีลูกป้าหรือว่าจะแอบอยู่ชั้นสองแอบขึ้นไปดิอีห้องนี้เปล่าห้องนี้เปล่าไม่มีเอ้ยลูกป้ามีนะห้องนี้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 ก็ไม่มีเอ้ยเอ้ยหรือว่ามันยังไงกันนะเอ๊อะไรเนี่ยเฮ้ยป้ารู้ตัวป่ะป้ารู้ตัวยังป้ารู้ตัวยังเสียงอะไรข้างบนนะคะป้าดูขจดดูขจดว้าไปแยะไปแยะเจ๊นะเจ๊นี่แปลกบ้านใครเนี่ยไอ้จะสรุปมันยังไงกันแน่วันเนี้ยสรุปว่าลงไปร้านขายของดูดิกาเฮ้ยนี่ไงถ้าเกิดว่าป้าอยู่บ้านพี่สาวก็ต้องมาขายของแน่ๆใช่ไหมนั่นไงพี่สาวคิดพ่ออยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยใช่ต้องไปจัดการแล้วเน่เพ่อะใจร้ายอะทำไมยังพ่อไปยังหนูอ่ะฮะเดี๋ยวนะหนูเป็นใครเนี่ยพี่ไม่รู้จักหนูพี่จะไม่รู้จักหนูได้ยังไงอ่ะก็พี่แหละไปกิ๊กพ่อหนูอ่ะอย่าทำความเข้าใจใหม่พี่ยังไม่ได้เป็นกิ๊กของใครแล้วถ้าหนูไม่ได้จะมาซื้อของร้านพี่ก็เชิญออกไปเลยจ้ะพี่มันไล่หนูแบบนี้ไม่ได้พี่ยังออกไปจากหนูใจร้ายพี่ไม่รู้จักหนูนะเนี่ยหนูนี่มันร้านขายของลูกหนูออกไปเลยนะนู่นประตูนู่นไปเลยไปเลยถ้าไม่ซื้อของก็ไปนู่นไปประตูอยู่ตรงนู้นไปเลยเขาไม่รู้จักเราฟังอะไรกันวะเนี่ยพี่เขาต้องรู้จักเราดิไม่ถามอีกรอบดิจังใจเขาต้องรู้จักเราเคยเจอกันอยู่แล้วทุกวันพี่กิ๊กพ่อใช่ไหมไม่ใช่หนูจะกลับเข้ามาในร้านทำไมเนี่ยพี่ไล่ออกไปแล้วนะถ้าหนูไม่ซื้อของอ่ะหนูจะเชิญออกไปแม่พี่ก็ไม่เคยคิดใครหนูซื้อของหนูจะซื้ออะไรก็เลือกซื้อสิลูกกิ๊กพ่อแย่ไม่ซื้อร้านนี้หรอกใจร้ายโอ้เด็กคนนี้นี่เอ๊ะทำไมมีแต่คนบอกว่าไม่รู้จักเราทำไมไม่รู้จักเรากันหมดเลยฟ้าหรือว่าเรื่องก่อนหน้านี้ทั้งหมดเราจะฝันเราฝันไปหรือเปล่านะฝันแน่เลยยี่กันแบบที่พ่อก็ไม่ได้มีกิ๊กจริงๆนะดิเฮ้ยพ่อไปได้มีกิ๊กแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นแก้วฝันไปซื้อของดีกว่าไปเอาร้านนั้นแล้วไปถูกชะตาเห็นหน้าคนขายไปถูกชะตาเป็นกิ๊กพ่อในฝันซื้อร้านนี้ดีกว่าป้าขอซื้อของหน่อยค่ะป้าวันนั้นน่าเด็กของกินมาเพียบเลยเต็มมือเลยเย่ใช้ตังหมดเร็วใช้ตังหมดเลยไปขอพ่อเพิ่มอีกสักหมื่นนึงพี่กาพ่อหนูกลับมาเร็วโหพ่อนะนี่ไรอ่ะเอ้ยอ๋อไม่มีอะไรของตกแต่งใหม่ของตกแต่งใหม่พ่อน่าเล่นน่ะน่าเล่นเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นอ่ะเล่นไม่ได้เหรอนี่มันต้องเล่นกับอันนี้นี่มันต้องเล่นกับอันนี้นี่อันนี้นี่เฮ้ยจริงเหรอเล่นได้เหรอใช่ค่ะมันเป็นดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟเราจะไปเล่นที่บ้านปลาข้างบ้านนะเออได้พ่ออยู่ได้ของกินมาเพียบเลยอ่ะพ่อไหนมีอะไรมาเยอะยี่ดีที่กรอกขนมปังแล้วก็ใส่กรอกแล้วก็ใส่กรอกแล้วก็เนื้อเงินหมดหมื่นหนึ่งเลยพ่อขอเพิ่มอีกได้มั้ยอ่ะแล้วอีกหมื่นหนึ่งไปไหนอ่ะลูกเอาหมดแล้วเอาบอยไป20,000ไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่ว่าเติมเกมหมดแล้วพ่ออ๋อพ่อคงให้ผิดมั้งไม่เป็นไรใช่แม่ขออีกหมื่นนะพ่อนะเดี๋ยวไม่เป็นไรพ่อหนูไปเอาที่โซฟาก็ได้เสื้อผ้าน่าจะมีอยู่โอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นพ่อหนูเริ่มหิวแล้วอ่ะได้สิเดี๋ยวพ่อเตรียมข้าวให้งั้นหนูขึ้นไปอาบน้ำเล่นเกมดูปะการังแล้วก็ไปฟังเพลงดูหนังแป๊บนึงนะพ่อเดี๋ยวหนูมาได้เย้แป๊บนึงพ่ออาบน้ำดีนะอาบน้ำก่อนดีกับไม่นะอาบ
ยังไม่นอนเล่นเกมดีนอทีวีเฮ้ยดูไมค์คราฟก็ได้โอ้จะดูทีวีทีเสียตังค์ด้วยอ่ะไปดูกันแหละโอ้โหดูไมค์คราฟก็เสียตังค์ลงข้างล่างดีกว่ามั้ยนะวันนี้ขายของดีไหมครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณอุดหนุนนะคิดถึงนะครับถ้าลูกผมนอนผมจะรีบไปหานะโอเคครับบ๊ายบายลูกลูกเป็นอะไรเปล่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไหมทำไมสองคนนี้มาอยู่ที่บ้านเราอะพ่อเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นไรแล้วแต่ทำไมมันอะไรยังงงงงเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ป้าว่าต้องมีการเข้าใจผิดแน่ๆพ่อของเรากับลูกสาวของป้าไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกนะป้ารับรองได้เลยลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็คเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ